วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ R2M Thailand Superbike Championship 2018สนามที่1นัดเปิดฤดูกาลซึ่งจัดขึ้นที่ Thailand Circuit อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาโดยในปีนี้ยามาฮ่าได้มีการส่งเสริมเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีลงทำการแข่งขันในรุ่นของยามาฮ่า R15 Thailand Challenge 2018โดยใช้รถแข่ง YZF R15 ทั้งหมด18คันลงทำการแข่งขันพร้อมกันนี่คือ YZF R15 นะครับรถสแตนดาร์ดที่ได้มีการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมถังน้ำมันอัพไซด์ดาวน์หน้าชุดแฟริ่งตัวถังรวมถึงสวิงอาร์มวงล้อหน้าหลังและยางสเตอร์หน้าหลังมีการปรับเปลี่ยนได้ครับเพราะต้องมีการปรับอัตราทศนะครับให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นจุดเด่นของ YZF R15 ก็คือเรื่องของการมีอัพไซด์ดาวน์หน้าที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันในขณะนี้ดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบและแน่นอนครับว่ารถแข่งต้องมีท่อไอเสียแบบท่อสูบช็อคหลังนะครับเปลี่ยนเป็นของ Erlins แบบมีกระปุกซับแทงค์นี่คือช็อคแก๊สที่ถือว่ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ดีพอสมควรพักเท้าแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียมมีการใช้ยางรัดขาเบรกเอาไว้ท่อสูบใหม่ของโยชิมุระนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปลายท่อคาร์บอนไฟเบอร์และนี่ก็คือ YZF R15 รถแข่งที่ใช้แข่งขันในรุ่นของ Yamaha R15 Thailand Challenge 2018ในปีนี้พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของนักแข่งทุกคนนะครับ18คนกับรถแข่ง18คันอายุไม่เกิน16ปีดูสีหน้าครับว่าแต่ละคนนั้นอายุน้อยนิดครับทรงผมยังเป็นทรงเกรียนแบบนักเรียนทั่วไปนี่คือเยาวชนนักแข่งรุ่นใหม่ๆที่ยามาฮ่าได้มีการสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาป้อนสู่วงการมอเตอร์ไซค์ในอนาคตผลการควอลีฟายปรากฏว่าอันดับ1เป็นของหมายเลข9สุทธิพจน์พัชรีธรอันดับ2หมายเลข12ครับสวพลนินหงและอันดับที่4เป็นของภาสกรแสนหลวงทั้ง3คันมีเวลาควอลีฟายแตกต่างกันพอสมควรทีเดียวครับออกสตาร์ทไปแล้วครับรุ่นของ Yamaha R15 Thailand Challenge 2018ในสนามแรกปีนี้ภาพนี้สวยงามมากครับในรอบแรกนั้นรถแข่งทุกคันยังคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าแข่งไปแล้วปรากฏว่ามีเพียง2คันเท่านั้นที่คู่ขี้อย่างมากในการแข่งขันก็คือหมายเลข9และ12โดยสุทธิพจน์พัชรีธรนะครับทำเวลานั้นได้ดีกว่าขณะที่สวพลนินหงเองก็พยายามจะไล่เข้ามาแต่ไล่ไม่เข้าครับสุดท้ายสุทธิพจน์ก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างงดงามในสนามแรกนี้สรุปผลการแข่งขันอันดับที่3เป็นของภาสกรแสนหลวงทำเวลาตามหลังอันดับที่1ถึง17วินาทีอันดับ2เป็นของสวพลนินหงจากทีม K Sport นะครับในปีนี้คุณเจี๊ยบเจ้าของทีมก็มุ่งมั่นเต็มที่ครับอันดับ1หมายเลข9สุทธิพจน์พัชรีธรจากทีม Yamaha Racing Boy IRC DID Smart Sport Motul June Boss ชื่อยาวมากครับอันดับที่1ของสนามนี้และนี่ก็คือภาพหมู่ของทั้ง3คนนะครับอันดับ1 2 3ในสนามแรกของการแข่งขัน Yamaha R15 Thailand Challenge อายุไม่เกิน16ปีรุ่นต่อมาเป็นรุ่นใหญ่สุด R2M Superbike 1000 Professional SB1 แข่งทั้งหมด17รอบด้วยกันควอลิฟายที่1ก็คืออนุชานาคเจริญศรี YZF R1 อันดับ2เป็นของทิติพงศ์วโรกรเซเล็ก 10R อันดับ3เป็นของชวิชิตนิสกุลอันดับ4หมายเลข2สุภทัยเข้มทรัพย์ในนามสังกัดใหม่ล่าสุดกับ YZF R1 และอันดับที่5เป็นของอนนท์สังวานหมายเลข3ในรุ่นนี้เป็นการปะทะกันระหว่าง2ค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือ Yamaha กับ Kawasaki ค่ายละ4คันด้วยกันครับทั้งหมดรวมแล้ว8คันออกสตาร์ทไปแล้วครับนี่คือการแข่งมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่สุด 1000cc Superbike SB1อนุชาณเจริญศรีออกสตาร์ทอย่างยอดเยี่ยมนำที่1ออกมาจากโค้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ขับขี่กันระหว่างอดีตนักแข่งโมโต้ทูนะครับก็คือทิติพงศ์วโรกรกับเจ้าซุปอนุชานั่นเองจากเวลาควอลิฟายสังเกตดูจะเห็นว่าอนุชานั้นทำเวลาได้ดีกว่าทิติพงศ์วโรกรแต่ว่าการแข่งขันนั้นมีผัดกันขึ้นผัดกันลงครับอนุชาสามารถไล่จี้จะเสียบแซงซ้ายแซงขวาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีและในช่วงท้ายนะครับมาพลาดที่โค้งหนึ่งมีรถแข่งนอกรอบขวางอยู่รวมถึงปัญหาเรื่องของยางเล็กน้อยสุดท้ายติ้งโน้ตที่ทิพย์พงศ์วโรกรก็สามารถเข้าชิงชัยคว้าแชมป์ครองได้อย่างงดงามในสนามแรกตามมาด้วยเจ้าซุปอนุชานาคเจริญศรีนับเป็นการเปิดเกมการแข่งขันรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc Professional SB1 อย่างตื่นเต้นครับสรุปผลการแข่งขันในสนามนี้ก็คืออันดับ3นะครับชัยวิชิตนิสกุลคาวาซากิเซเล็ก 10R อันดับ2เป็นของอนุชานาคเจริญศรี Yamaha YZF R1 และแชมป์สนามแรกนี้ก็คือทิพย์พงศ์วโรกรอดีตนักแข่งรุ่นมอเตอร์ทูสนามหน้ามันแน่ๆครับและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสของ Yamaha ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับปีนี้เรามีนโยบายหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นเรามีความชัดเจนในเรื่องนโยบายมอเตอร์สปอร์ต Yamaha มีเป้าหมายคือเป็นผู้นำเก
ี่ยวกับสปอร์ตอิมเมจมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเรามีเป้าหมายชั้นนำที่จะพาทีมทุกทีมที่เป็นยามาฮ่ารวมไปถึงนักแข่งทุกคนที่อยู่ในครอบครัวยามาฮ่าให้ได้ตามฝันหรือพัฒนาขึ้นนะครับทุกท่านเห็นสนามแรกของ Thailand Circuit ท่านจะพบว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของที่นี่หรือมากกว่าครึ่งของที่นี่จะเป็นเต็มไปด้วยทีมงานยามาฮ่าเต็มไปด้วยทีมอิสระเต็มไปด้วยนักแข่งในสังกัดของยามาฮ่าที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาตัวนักแข่งอายุ16ขึ้นมา1กลุ่มรวมไปถึงนักแข่งอายุ16สามารถเข้าไปแข่งขันกับรุ่นพี่อายุ20ด้วยในรุ่น R3 นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ Yamaha Thailand Challenge เป็น2โปรแกรมที่เราจัดขึ้นในปีนี้เราจะเห็นดาวเด่นเกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็ปีนี้ปีที่แล้วคุณอนุชานาคเจริญศรีเป็นท่านเดียวนะครับปีนี้เราได้เลื่อนทางคุณอนันต์สังวานจากแชมป์ซูเปอร์สต็อก ST1 นะครับขึ้นมาซุป SB1 นะครับคุณอนันต์สังวานจะติดปัญหานิดนึงว่าการปรับตัวรถรุ่นนี้ยังไม่เหมาะยังไม่ดีนะครับก็คงต้องใช้เวลานะวันนี้ก็มีปัญหาที่การเซตติ้งนะครับซึ่งเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาการเซตติ้งไม่ได้ประโยชน์หลายวันมานะครับก็ทำให้เป็นปัญหาในการทำเวลาคุณอนุชาน่าเจริญศรีซุปได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับก็เรามั่นใจนะครับว่าซุปโดยภาพทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเขาพยายามในทุกโค้งทุกรอบนะครับอย่างดีที่สุดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องพัฒนาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยางซึ่งเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ปีนี้ยังมี9สนามปีนี้เป็นสนามแรกอีก8สนามที่เหลือเรามีความมั่นใจอย่างมากนะครับทีมเรามีทักษะความรู้เรื่อง SB1มากขึ้นนักว่าเดิมเยอะนะครับแล้วลึกๆคือเรามั่นใจเรื่องเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่เราทำขึ้นมานะครับมีนักแข่งแม้กระทั่งช่างทุกคนเอ่ยปากพึงพอใจชุดนี้แต่สนามนี้ยังไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ชุดนี้ออกมาให้เห็นนะครับเราเจอกันสนามหน้าในกลางเดือนหน้าที่สนามบุรีรัมย์ BRC นะครับได้ฟังกันอย่างนี้แล้วสนามหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ R2M Thailand Superbike Championship 2018สนามที่2เอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมสุรชัยพันธุ์เพิ่มพูนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ